ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแม่โอปอตกใจหลังเห็นความต่างของลูกแฝดน้องอลินน้องอลันถือเป็นครอบครัวสุดน่ารักสำหรับลูกแฝดของโอปอปานิสราอารยสกุลและหมอโอ๊คสมิธอารยสกุลอย่างลูกสาวคนโตน้องอลินก็จะออกแนวเป็นสาวลุยๆชอบเล่นผาดโผนส่วนกิริยาท่าทางนั้นต้องบอกเลยว่าสาวโอปอมาเต็มๆและในส่วนของลูกชายคนเล็กน้องอลันก็ถอดแบบความหล่อจากคุณพ่อมาเป๊ะๆไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทางหรือคำพูดคำจาถึงขั้นที่คุณแม่เอ่ยปากบอกว่าเป็นหมออกจูเนียร์เลยทีเดียวล่าสุดทางด้านแม่โอปอได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของลูกแฝดน้องอลินน้องอลันที่กำลังนั่งกินโดนัทซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้ทั้งคู่จะเป็นแฝดกันแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงทางด้านอลินก็กินจนเลอะปากขณะที่ทางด้านน้องอลันกินเสร็จแล้วแต่ไม่เลอะเลยสักนิดเดียวทำเอาแม่โอปอถึงกับบอกว่าจริงๆลูกสาวแก่เป็นเด็กเรียบร้อยมากๆนะคะมาเสียอาการเพราะขนมปังช็อกโกแลต